รัฐบาลไทยพูดอะไรไหมคือนักธุรกิจจีนบุกมาบ้านคนไทยแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยก็ควรจะพูดอะไรนะนักธุรกิจจีนรัฐบาลไทยก็จะพูดว่าเสรีภาพของการอันนี้ติ๊กมันโง่ทำไมไม่เอาตังค์หรือเปิดใหม่ก็ได้อ๋อเอามาก่อนเออตกลงประเทศไทยเนี่ยเป็นอาณานิคมจีนทั้งในแง่กลุ่มทำบอลขายยาใช่มีทุกอย่างแล้วก็กลุ่มการเมืองนักธุรกิจจีนสามารถบุกไปบ้านคนไทยได้โดยรัฐบาลไทยไม่ว่าอะไรครับคนก็ถึงนั้นทำนองนั้นเออคนก็ถึงบ่นว่าเป็นมณฑลไทขัวมันอันนี้คืออันนี้ข่าวประหลาดมากเออมันไปเกี่ยวข้องคุณเนติวิทย์นะคืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะครับนะสำนักพิมพ์สำนักนิสิต3ย่านเปิดหลักฐานเพิ่มเติมกรณีช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชนอ้างว่ามีนักธุรกิจจีนฮะที่จะประสงค์สร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยการอะไรด้วยการยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอให้จดทะเบียนปิดสำนักพิมพ์สำนักนิสิต3ย่านของเนติวิทย์เนี่ยใช่ไหมโดยจะมอบเงินให้4ล้านครับเพื่อให้คือเหมือนก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าเอาใจจีนอ่ะเอาใจรัฐบาลจีนนะเพราะว่าสำนักพิมพ์นี้เนี่ยมันพิมพ์หนังสือของที่แบบเป็นเรื่องของฮ่องกงเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของวิจารณ์จีนอะไรเนี่ยหลายเจ้าแต่ความจริงไอ้การปิดเนี่ยเขาก็บอกว่าปิดแล้วเนี่ยครับเนี่ยก็เปิดใหม่ได้นะเอออะไรเงี้ยผมก็เลยขำๆอยู่ว่าเอ๊เนี่ยคือมันทำไมอ่ะแต่ว่าทีนี้เนติวิทย์พอดีเนติวิทย์เนี่ยนะก็ช่วงเดือนกันยาเนี่ยเนติวิทย์เข้าไปบวชครับไปบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมใช่แล้วก็มีตัวแทนกลุ่มธุรกิจจีนเนี่ยไปพบที่ครอบครัวเนติวิทย์ถึงที่พักครับโดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะแล้วไปที่วัดด้วยครับแต่ทางสำนักพิมพ์ก็ได้รับการติดต่อมาหลายครั้งกลุ่มธุรกิจจีนเนี่ยยังยืนยันว่าข้อเสนอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายความมั่นคงของจีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์ครับไม่อย่างนั้นคงไม่มอบหมายให้บริษัทเอกชนมาทำแทนแล้วก็บอกว่ามีแนบหลักฐานเช่นหนังสือยืนยันภาษาจีนสำนักหนังสือการเดินทางแล้วก็จะบอกว่านี่ปิดไปก่อนปิดไปตอนที่มันจะอาจจะประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาตั้งอีกทีได้ทีหลังคืออันนี้เอาใจจริงกันขนาดนี้ผมขำมากสำนักพิมพ์เขาก็บอกว่าเรารู้สึกขอบคุณที่ทางการจีนเห็นถึงผลงานของสำนักพิมพ์เราและตระหนักถึงอิทธิพลของความจริงที่เราพยายามนำเสนอเดิมทีเรากลัวที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบความปลอดภัยของเราอย่างไรก็ตามการละเมิดสิทธิภาพสื่อในตรงนี้ไม่อาจจะปิดเงียบต่อไปได้ครับโทษนะฮะสำนักพิมพ์นี้นี่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ฮะในที่พิจารณาตั้งว่าปี60ครับหนังสือมันมีแบบก็คือแบบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการกดขี่ชาวอุยกูร์นโยบายสีจิ้นผิงเรื่องฮ่องกงด้วยนะใต้ฮ่องกงใช่ไหมคือแล้วก็พันธมิตรชานมใช่มิวทีอาร์แลนซ์ใช่ไหมฮะไต้หวันฮ่องกงไทยตอนนั้นอ่ะผมก็งงว่าจีนมันจะมาต้องมาตื่นเต้นอะไรแต่พวกนี้เขาน่าจะเอาใจจีนอ่ะมันน่าจะมีพวกที่เอาใจจีนอ่ะคือตอนนี้แบบรัฐบาลไทยพูดอะไรไหมคือนักธุรกิจจีนบุกมาบ้านคนไทยแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยก็ควรจะพูดอะไรนะนักธุรกิจจีนรัฐบาลไทยก็จะพูดว่าเสรีภาพของการไอ้เนติวิทย์มันโง่ทำไมไม่เอาตังค์หรือเปิดใหม่ก็ได้อ๋อเอามาก่อนเออตกลงประเทศไทยเนี่ยเป็นอาณานิคมจีนทั้งในแง่กลุ่มทำบอลขายยาใช่มีทุกอย่างแล้วก็กลุ่มการเมืองครับนักธุรกิจจีนสามารถบุกไปบ้านคนไทยได้โดยรัฐบาลไทยไม่ว่าอะไรครับคนก็ถึงนั้นทำนองนั้นเออคนก็ถึงบ่นว่าเป็นมณฑลไทขัวมันความจริงก็คือแบบแหมไม่จะกลัวอะไรนะจีนก็เป็นช่วงที่แบบจีนกำลังปลุกอำนาจนิยมเต็มที่เลยครับมันเป็นช่วงที่พยายามจะเอาสีจิ้นผิงขึ้นมาแบบเป็นผู้นำแบบโอ้เขาบอกเทียบเท่าเหมาเจ๋อตงเลยผมนี่ยังงงอยู่เอาขนาดนั้นเลยนะครับเหมาเนี่ยมันก็ผิดพลาดนะแต่ก็ถือว่าคนเยอะนะเออทำคนตายเยอะนะแต่อย่างน้อยเหมามันคือคนที่สร้างประเทศนะมันหมายถึงว่าคนที่นำพรรคคอมมิวนิสต์ชนะนะชนะสงครามปลดแอกขนาดนั้นครับครับสีจิ้นผิงเป็นอะไรวะยกเทียบเท่าเหมาได้อยู่แค่8ปีไม่แต่พี่ก็สังเกตว่าจีนเนี่ยเวลาใครขึ้นมาเขาก็จะบอกคนนี้เทียบเท่าเหมาทุกคนนะสมัยเติ้งก็บอกเติ้งเทียบเท่าเหมาจะบอกว่าหูจินเทาก็เหมือนกันคือประเทศจีนเป็นอะไรไม่รู้คือแบบใครจะขึ้นมาแบบคนในระดับเหมาคนในระดับเหมาระดับเหมาทุกคนเลยอ่ะแล้วก็ไปทุกคนเหมือนกันแต่อันเนี้ยผมคิดว่ามันเราต้องรอดูมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าไม่มีนั่นก็คือแบบมันก็คือแบบมันจะทำไปสู่จุดที่มันอาจจะแตกหักอะไรสักอย่างนะเพราะว่าไอ้การเราเห็นปรากฏการณ์เรื่องหูจินเทาเรื่องอะไรหนังคนนี้นะมันแสดงมันสะท้อนว่าคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ นี่พูดในฐานะคนแบบนี้แบบอยู่ปากกันมาก่อนครับครับครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกมันจะเป็นลักษณะนี้คือมันจะมีหลายกลุ่มความคิดที่มันต่อสู้ซึ่งกันและกันครับมันจะมีปีกซ้ายปีกขวาปีกอะไรต่างๆของในพรรคตัวเองถึงแม้มันจะเป็นพรรคเดียวแต่มันจะมีกลุ่ม
กลุ่มก้อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้วิธีมันมีหลายเฉดความคิดที่มันต่อสู้กันอยู่ข้างในครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกำจัดมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำจัดอีกกลุ่มหนึ่งอีกปีกหนึ่งไปแล้วเนี่ยครับมันจะนำดิ่งไปสู่การที่คุณแบบเละทุกทีโอเคจริงๆมันเป็นระบบพรรคเดียวก็จริงแต่มันมีการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกำจัดกลุ่มความคิดเหมือนกับบอกว่าสมมติว่ากลุ่มสีจิ้นผิงกำจัดกลุ่มหูจินเทากำจัดกลุ่มอื่นไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะพุ่งไปสู่การที่แบบคุณยิ่งเป็นเผด็จอำนาจนิยมสูงสุดอ่ะคือมันจะเป็นสังคมแบบเป็นเขาเอา personality คือแบบลัทธิบูชาบุคคลก็เหมือนเหมาปราบพวกเหมาปราบคำอธิบายนี้ไปใช้ในพคทได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยแต่นะคนที่เคยอยู่ป่ามาก่อนคนไม่รำคาญเหรอคือแบบมันเป็นวัฒนธรรมแบบต้องเลียนายใช่ไหมคือแต่ละมุ้งมีเลียนมีนายของตัวเองไม่แต่ละมุ้งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นวิธีคิดไงมันเป็นวิธีคิดการตีความทางความคิดการตีความทฤษฎีของคุณว่าคุณจะแบบปกครองประเทศแบบไหนคุณจะตีความสังคมนิยมแบบไหนอะไรต่างๆนี่มันจะสู้กันอย่างนี้นี่คือมันคือการต่อสู้ทางความคิดของพรรคพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันชนะอย่างเช่นตอนสตาลินมันชนะแล้วก็ส่งคนไปฆ่าคานาสกี้ทอสกี้อะไรที่เม็กซิโกเมื่อไหร่ที่มันชนะอย่างเช่นมาจะตรงแบบปราบลูเซอร์ฉีปราบอะไรเนี่ยใช่ป่ะมันคือมันเข้าไปสู่การเผด็จอำนาจแล้วมันก็ดิ่งไปสู่ภาวะที่มันยิ่งหนักอ่ะอันนี้ความพร้อมล่าสุดนะฮะในการเป็นเจ้าภาพนะฮะจัดการประชุมนะฮะเขตเศรษฐกิจนะฮะเอเชียแปซิฟิกนะฮะเอเปกเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรนะครับรองนายกรัฐมนตรีวันนี้นะฮะได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับที่ไหนที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องนะฮะร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะความปลอดภัยในการจราจรด้านสาธารณสุขเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้ายรักษาความปลอดภัยทางด้านการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนะฮะก็พลเอกประวิตรนั้นขอให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรนะประสานงานกันนะฮะแล้วก็ขณะที่ทางผู้ว่าชาตินะครับกำชับเตรียมพร้อมจัดประชุมเอเปกให้เข้มแข็งนะครับมีการตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์ประสานงานเฉพาะของหน่วยงานกรุงเทพมหานครนะฮะกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเจ้าภาพไม่เจ้าภาพก็ตามแต่นะขอบอกว่ายืนยันว่าเวลาที่คุณจัดงานพวกนี้สมมติประชาชนก็จะประท้วงใครเนี่ยมีสิทธิ์ประท้วงนะครับครับนี่มันเป็นเสรีภาพเรื่องปกติของทั่วโลกใช่ใช่ว่าเขาจะประชุมอะไรกันก็ตามมันจะมีคนมาเขามีม็อบได้เสมอใช่แต่เมืองไทยเนี่ยจะมีข้อห้ามทำนองเนี่ยครับคุณหน้าตาของประเทศห้ามมีอย่ามาก่อม็อบนะหน้าตาของประเทศสมัยใหม่เนี่ยคือประเทศที่มันมีเสรีภาพเขามีการประท้วงมันคือเรื่องปกติครับประเด็นนี้มันเรื่องปกติครับสมมติคุณบอกว่ารัสเซียจะมาที่ไปคุยว่าปูตินจะมาถ้ามาจริงเนี่ยมีคนประท้วงนะใช่แล้วเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะประท้วงด้วยครับนะฮะส่วนหมาไม่ต้องโดนฉีดยาแล้วหมาอยู่ได้พี่นะ